เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะที่โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจนต์กรุงเทพมีการจัดงานการประชุมราสแควร์ Globally Accessible Conference ระหว่างวันที่6ถึง10เมษายน2561โดยมีตัวแทนผู้นำระดับเยาวชนอายุระหว่าง14ถึง15ปีและคณะครูจำนวน189คนเดินทางมาจากโรงเรียนราสแควร์30แห่งจาก14ประเทศได้แก่อังกฤษออสเตรเลียอินเดียเคนยาเดนมาร์กโอมานแทนซาเนียสหรัฐอเมริกาจีนแคนาดาแอฟริกาใต้ญี่ปุ่นฮ่องกงและไทยเข้าร่วมงานดร.วีรชัยเตชวิจิตผู้ก่อตั้งและประธานคณะกรรมการโรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจนต์กล่าวภายหลังเปิดการประชุมว่าปัจจุบันมีโรงเรียนกว่า180แห่งทั่วโลกเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมราสแควร์ออร์แกไนเซชันซึ่งเน้นเรื่องการสร้างหัวใจเด็กนักเรียนที่สะอาดสวยงามเข้าใจชีวิตสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขซึ่งตนเองได้ก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจนต์ขึ้นก็เพื่อต้องการผลิตเด็กที่มีความสามารถคือสมองดีและมีจิตใจที่ดีงามด้วยจึงเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมตั้งแต่ปี2001โดยสมาคมจะเน้นสอน6ทักษะชีวิตที่เรียกว่า ideas ประกอบด้วย1 international คือไม่เกลียดชังคนที่ไม่เหมือนตนเองหรือมีความปรองดอง 2 democracy เข้าใจและเคารพความเห็นของคนอื่น 3 environment ไม่เห็นแก่ตัวรักษาความสะอาดความสวยงามของสิ่งแวดล้อมเพื่อให้คนอื่นได้ชื่นชม 4 adventure กล้าทำในสิ่งที่ดีและกล้าบอกเพื่อนไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดี 5 leader คือทำคุณความดีเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นและ6 service คือทุกกิจกรรมเรามีหน้าที่ในการดูแลปกป้องคนที่ด้อยกว่าเราซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้เป็นการนำนักเรียนอายุตั้งแต่14ถึง15ปีซึ่งกำลังเข้าใจ6ทักษะนี้เป็นอย่างดีมาอยู่ในการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเรียนรู้6ทักษะชีวิตนี้พอนักเรียนที่มามีตั้งแต่ต่างเชื้อชาติศาสนาก็ต้องฝึกความปรองดองการอยู่ร่วมกันการเคารพความเห็นของคนอื่นชักชวนกันทำสิ่งที่ดีนอกจากนี้การจัดกิจกรรมทั้งหมดยังเป็นการดำเนินการของนักเรียนเองด้วยโดยครูเป็นเพียงผู้เข้าร่วมการประชุมเพียงเท่านั้นเพื่อฝึกให้เด็กได้แสดงศักยภาพที่เขามีออกมาตามแนวความคิดของผู้ก่อตั้งสมาคม Round Square คือเด็กนั้นมีอะไรมากกว่าที่เด็กคิดว่ามีโรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจนต์ได้ผสานทั้ง6ทักษะชีวิตเข้ากับการเรียนการสอนทุกกิจกรรมวิชาเมื่อเด็กมีเวลาว่างก็จะใส่ใจกับ6เรื่องนี้ทำให้ไม่มีเวลาว่างไปรังแกการหรือทำเรื่องที่ไร้สาระทำให้เข้ามาโรงเรียนอย่างมีความสุขตนเองมองว่าปัญหาการศึกษาในปัจจุบันนี้มาจากการที่นักเรียนไม่มีความสุขในการมาโรงเรียนเพราะมีเวลาว่างมารังแกกลั่นแกล้งกันทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหากอยากมีการปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนอื่นๆก็ต้องเน้นในเรื่อง6ทักษะชีวิตนี้แก่เด็กนักเรียนด้วยให้เด็กนั้นเข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันเรียนอย่างมีความสุขอย่างของโรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจนต์นะคะท่านบอกว่าเมื่อนักเรียนเข้าชั้นมัธยมขึ้นเรียนชั้นมัธยมก็จะมีการเห็นว่าห้ามทำเรื่องใดบ้างสิ่งที่เน้นก็คือการห้ามรังแกกันทั้งทางร่างกายวาจารวมไปถึงปัญหาในปัจจุบันอย่างโซเชียลมีเดียเป็นต้นซึ่งกล้าพูดได้เลยว่าโรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจนต์เกือบ 100% ไม่มีปัญหาในเรื่องนี้สวายเนี่ยจะเน้นสอนนักเรียนอยู่แค่6ทักษะชีวิตนะครับที่เราเรียกว่า ideals ideals เก่าโดยสั้นๆก็คือว่าจะสอนให้นักเรียนเนี่ยในประเด็นที่หนึ่งเนี่ยจะไม่มีการเกลียดชังคนที่ไม่เหมือนเรานั่นคือความปรองดองอันที่สองเนี่ยคืออันแรกคือ I นะฮะ internationalism อันที่สอง democracy democracy ก็สอนนักเรียนเนี่ยให้รู้จักเข้าใจถึงความเห็นของคนอื่นฟังคนอื่นบ้างแล้วก็เคารพความเห็นคนอื่น E มาจากคำว่า environment ก็สอนนักเรียนเนี่ยให้รู้จักไม่เห็นแก่ตัวนะแล้วก็ A ก็คือ adventure นั่นก็คือต้องมีความกล้าในการที่จะทำสิ่งที่ดีแล้วก็มีความกล้าในการที่จะบอกเพื่อนๆให้ไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีนะครับ L คือ leader ก็คือการทำคุณงามความดีการทำเป็นรูปแบบที่ดีให้คนอื่นถึงเป็นผู้นำที่ดีสุดท้ายสำคัญมากคือ S services ก็คือทุกกิจกรรมที่เราทำนั้นเนี่ยให้คิดเสมอว่าเราเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องคอยดูคอยปกป้องคนที่อ่อนแอกว่าเราและคนที่ด้อยกว่าเรา
ในการที่จะต้องมีจิตอาสาทางด้านนายปณชัยกุศลานุคุณหรือว่าน้องเมลนะคะซึ่งเป็นนักเรียนในระดับชั้นเกรด12โรงเรียนนานาชาติเดอะริเจนต์กรุงเทพกล่าวว่ากิจกรรมราวสแควร์ที่จัดขึ้นก็จะมีนักเรียนนานาชาติจากกลุ่มโรงเรียนราวสแควร์เข้าร่วมกว่า189คนกิจกรรมจะเน้นในเรื่องของจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์ต่อบุคคลอื่นและสังคมเรื่องของความมีน้ำใจความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นสิ่งที่โรงเรียนนานาชาติเดอะริเจนต์กรุงเทพให้ความสำคัญและปลูกฝังกับนักเรียนค่ะนะครับเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นนะครับร่วมมือกับเด็กนานาชาติโรงเรียนอื่นมากกว่า180โรงเรียนก็เหตุผลที่เมลตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมราวสแควร์นะครับเพราะว่าเป็นคนชอบบำเพ็ญประโยชน์แล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นแล้วราวสแควร์เนี่ยครับเป็นกิจกรรมเป็นโครงการที่เราได้เห็นว่าเราได้เข้าไปร่วมมือช่วยจริงๆเพราะว่าเราได้มีส่วนร่วมกับตรงนั้นจริงๆครับก็ฟอร์มทีมไงก็ต้องขอบคุณรีเจนนะครับที่มีโครงการราวสแควร์เข้ามาเป็นเหมือนคอนเนคชั่นให้เด็กทุกโรงเรียนนะครับได้ติดต่อกันได้เข้ามาร่วมมือช่วยเหลือกันครับบ่อยครับเพราะว่าราวสแควร์เนี่ยเหมือนจะให้โอกาสทุกคนเนี่ยได้เข้ามีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือทุกคนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เป็นการบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยจะเข้ามาเรื่อยๆเลยส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมในโรงเรียนนะครับว่าถ้ามีข่าวมีกิจกรรมที่เขาประกาศข่าวว่าต้องการคนเข้าไปช่วยงานตรงนู้นตรงนี้ก็โรงเรียนยื่นมาแล้วก็ไปอาสาสมัครทำได้อย่างเช่นรอบล่าสุดอะครับ River Cleaning ตรงแม่น้ำเจ้าพระยาครับเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วก็ได้ไปเข้าร่วมช่วยด้วยครับ